ลอดคันนั้นเขาไปรอดนั่นก็ผู้เชี่ยวชาญต้นอันนี้ต้นขาวนะเอ้ยต้นป่าเพียงมันช่วยกันช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยพยายามขังตัวแบบนี้ไปเลยหน่อยช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยตรงเพียงนี่แหละอะไรครับเดินข้างหน้าเดินกันเลยครับเดินครับเดินครับเลยเดินเลยเอาคุณบอยเดินเลยขึ้นเคยเห็นดอกตัวกระวาดเป็นแบบนี้อย่างนี้เลยเหรอเนี่ยนะทั้งหมดเลยอ่ะครับนี่เลยเดือนผมหมดสองตัวก็จะพุ่งประมาณเนี้ยโทษนะเราเป็นแข็งเกิดรัดฐานอะไรสบายที่ทำท่าอย่างนี้อย่างนี้คือถอนอย่างนี้ไปปลูกเลยครับเร็วเขาเรียกอะไรอันนี้เลือกถางวางเลยกอมาแข็งหนักตัวนี้ใช่นี้ครับคือเขาจะแยกมาแบบว่าอยู่ๆระหว่างกลางแถวอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยสวยเวลาถางอะไรลำบากก็จะแยกก้อนนี้ออกมาไหว้ๆตามแถวครับพ่อหน้าครับวิธีทำโคนกระวานบนเขาก็ทำยังไงครับตอนนี้ก็จะทำช่วงประมาณเดือนเมษาครับก็จะทำความสะอาดในรอบโคนโดยเอาวัชพืชออกจากเชิงเพราะว่าป้องกันไม่ให้พวกศัตรูพืชก็เช่นพวกนกพวกกระจอนเข้าไปกินเพราะแบบถ้านกแล้วเขาจะกินมันก็จะกวาดกองป้องจะทำกันเตียงประมาณนี้แหละแล้วใบไม้ก็กองข้างๆขนาดนี้ก็ใช้ได้นะครับปลูกมาประมาณ200ปีแล้วครับตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายสืบทอดกันมา 3-4 อายุคนแล้วก็ตอนนี้ก็ปลูกกันก็คือทำของเก่าทำตั้งแต่ของต่อเจตนารมณ์จากปู่ย่าตายายที่เขาปลูกมาอยู่บนป่าเขาข้างบนไอ้บนเขาไซดาวไซดาวใต้มันอาจจะมีอะไรความหอมหรือมันมีส่วนที่จะเป็นไอ้พืชสมุนไพรที่นิยมกินแล้วพอรู้สรรพคุณของกระวานไหมครับสรรพคุณมันก็จะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้นะครับแล้วตัวอื่นนั้นไม่จะพยายามจะไม่ฉีดยานะครับเพราะว่าจะทำให้กระวานของเราเนี่ยปลอดสารพิษนะครับจะได้บริโภคหน่อโดยไม่มีพิษสารพิษเข้าไปอยู่ในหน่อของเขาแล้วคุณด้านบนเขาด้านบนเขาก็คือมันปลอดสารพิษอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ไปใส่ปุ๋ยไม่ได้ไปฉีดยาก็ตัดหญ้าทําโคนให้เขาสะอาดอย่างเดียวทําไมถึงต้องทําโคนครับเป็นที่ที่เห็นอยู่ครับเพราะทําโคนก็คือไม่ให้เช่นพวกหนูพวกกระจ้อนเนี่ยไปรบกวนเพราะว่าถ้ารกพวกหนูพวกกระจ้อนพวกอะไรปูจะไปกัดกินเมล็ดมันแล้วก็เลยจะต้องทําโคนให้มันบริเวณตรงคนให้เตียนแต่จังหวัดจะเขตอำเภอเข้ามาแนะนำเรื่องปรับปรุงดินเราได้ประโยชน์อะไรก็ได้ก็จะได้ประโยชน์ว่าเราจะได้รู้ว่าดินของเราที่ปลูกกระวานกันมาเป็นร้อยสองร้อยปีนั้นมันยังมีคุณภาพดินที่ดีหรือเปล่าหรือเสื่อมโทรมก็ทางเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอเขาก็จะส่งเสริมรวมตัวกันเนี่ยประมาณ70คนก็เป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วทางสำนักงานเกษตรอำเภอโป่งน้ำร้อนเองกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ย
ก็เข้ามาอบรมแล้วก็ให้ความรู้เรื่องการผลิตกะวานที่ได้คุณภาพแต่ที่นี้เนี่ยที่วังกะแพเนี่ยการผลิตกะวานเนี่ยมี2ระดับก็คือว่าที่อยู่บนเขากับอยู่พื้นล่างนะคะที่อยู่บนเขาเนี่ยจะเป็นกะวานที่กินเม็ดนะคะแต่ว่าที่อยู่พื้นล่างเนี่ยเป็นกะวานที่กินหน่อนี่ส่วนใหญ่ชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขามีความรู้ตั้งแต่ภูมิปัญญาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายมาถึงตรงนี้เขาทำอยู่บนเขานะคะแล้วก็เป็นกะวานที่มีเนื้อแน่นแล้วก็ที่ดีที่สุดเข้าใจว่าน่าจะเป็นกะวานที่ดีที่สุดในพื้นถิ่นบ้านเรานะคะก็เลยมองว่าทำอย่างไรที่จะให้คนข้างนอกเนี่ยเขารู้จักว่ากะวานไปจากบ้านเราก็จึงเป็นที่มาว่าจะต้องมาให้ความรู้ประชาชนเนื่องจากว่าดินที่อยู่บนภูเขาเนี่ยมันใช้มาแล้วเป็นระยะเวลาแบบเป็นร้อยปีอันนี้คือรุ่นที่5ที่ปลูกกะวานนะคะก็มองว่ามันน่าจะดินน่าจะด้อยคุณภาพลงหรือไม่เพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยที่ชาวสวนกะวานเนี่ยเก็บดินมาตรวจวิเคราะห์เพื่อที่จะหาธาตุอาหารนะคะในแปลงกะวานแต่จริงๆแปลงกะวานตั้งแต่ระยะกิโลเมตรที่2ขึ้นไปถึงกิโลเมตรที่4นะคะจะไม่ได้ใช้ปุ๋ยเนื่องจากว่าเขาจะเติบโตตามธรรมชาติเพียงแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็จะขึ้นไปฤดูกาลผลิตหนึ่งเนี่ยประมาณ2ครั้งก็คือขึ้นไปดูแลไปทำความสะอาดในโคนกะวานเพื่อที่จะกันพวกกระทิกพวกหนูพวกสัตว์ป่ามากินเม็ดกะวานนะคะ